เอ๊ะซีโนฟาร์มซีโนฟาร์มลิซีโนแวกเอ๊ะมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงดูนะคะไล่เรียงไปพร้อมกันนะว่ามันต่างกันยังไงซิโนแวกับซิโนฟาร์มเนี่ยมาจากจีนเหมือนกันทั้งคู่แต่มาจากคนละแหล่งกันซิโนฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นมาจากสถาบันชีววัตถุแห่งกรุงปักกิง่งแต่ถ้าเป็นซิโนแวเนี่ย แน่นอนผลิตจากบริษัทซีโนแวคไบโอเทคค่ะผลิตจากวัคซีนเชื้อตายทั้งคู่2อันนี้โดสเนี่ยต้องฉีด2โดสเหมือนกันถ้าซีโนแวคต้องฉีดห่างกาัน2-4สัปดาห์แต่ถ้าเป็นซีโนฟามเนี่ยฉีดห่างกันประมาณ3-4สัปดาห์ก็จะใกล้เคียงกันเนาะกลุ่มที่ฉีดได้ค่ะถ้าเป็นซีโนแวคอายุ18-59ปีคือในผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องของผลงานวิจัยผลการศึกษาย,ยังไม่ครอบคลุมก็ยังไม่แนะนําแต่ถ้าซีโนแวคเนี่ย18ปีขึ้นไปฉีดได้หมดประสิทธิภาพการฉีีดอออ่่่ะตรงงนนน้้ผมมมมไยยยาาาาากกเคุณหหลทแว มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่จากการประเมินขององค์การอนามัยโลกเขาบอกว่า ซีโนแวคป้องกันการติดเชื้อได้ประมาณ51-84ส่วนซีโนฟาร์ป้องกันการติดเชื้อได้78.1ค่ะทั้ง2ชนิดป้องกันการป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตได้100เเท่ากันที่สําคัญเลย2ตัวนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกแล้วทั้งคู่นะคะไปดูผลข้างเคียงกันบ้างหลายคนเป็นห่วงเรื่องนี้ผลข้างเคียงก้เป็นซ i โนแวคค่ะอาจจะมีอาการอาเจียนปวดเมื่อยตามตัวอักเสบบริเวณที่ฉีก็คือบวมแดงมีไข้ได้บ้างท้องเสียแล้วก็เป็นผืน่นนะ ส่วนซิโนฟาร์มเขาบอกว่าอาการก็จะมีปวดบวมอ่อนเพรียปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้แล้วก็มีไข้รู้สึกหนาวได้ก็เท่าที่ฟังดูแล้ว2ออันนี้ไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าซิโนแวคเนี่ยรัฐเป็นคนจัดสรนมาแต่ซิโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือก ที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาพรเป็นผู้จัดหาแล้วก็นําเข้ามาให้กับหน่วยงานเอกชนหรือว่าองค์กรบริษัทต่างๆขอรับการจัดสรรประชาชนอย่างเดียวเนี่ยจองไม่ได้นี่ก็ความแตกต่างให้ทราบกันนะคะแต่ตอนนี้มีอันไหนฉีดอันนั้นไปก่อนเถอะก็ดีที่สุดกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน